่ชัยนัทอย่าสึกแบงค์ชาติหวังคุยจบด้วยดีขอทำงานเพื่อประชาชนเมินแก้กม.ธนาคารแห่งประเทศไทยการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 17นาฬิกา55นาทีพี่ชัยเตรียมนัดคุยผู้ว่าแบงค์ชาติหารือนโยบายเศรษฐกิจเคลียร์ปมขัดแย้งชื่อจบด้วยดีขอทำงานเป็นอิสระเพื่อประชาชนเมินแก้กฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่กระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงว่าเตรียมนัดหารือกับนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวนโยบายดูแลเศรษฐกิจเชื่อว่าจะเกิดความเข้าใจที่ดีและจบลงด้วยดีถ้าทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของประเทศส่วนตัวอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลสถาบันการเงินให้มีสถานะการเงินที่เข้มแข็งมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและยังมีประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยได้มากขึ้นในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจส่วนตัวอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลสถาบันการเงินให้มีสถานะเข้มแข็งมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่อีกมุมก็อยากเห็นคนมีรายได้เพิ่มขึ้นต้องมาดูว่าจะเร่งเศรษฐกิจอย่างไรถ้าเร่งมากของแพงก็ต้องเบรกแต่เราก็มองเห็นเรื่องหนึ่งที่ต้องหยิบมาว่าวันนี้ของมันฝืดต่ำกว่าที่คาดเหยียบคันเร่งหน่อยดีไหมจะเหยียบอย่างไรของบางอย่างเหยียบแล้วใช้เงินบางอย่างเหยียบแล้วไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้นโยบายก็เหยียบได้แล้วผมคิดว่าค่อยๆ คุยกันไปคุยภาษาเดียวกันเชื่อว่าจริงๆแล้วน่าจะคุยภาษาไม่ต่างกันเท่าไหร่นายพิชัยกล่าวส่วนเรื่องความเป็นอิสระในการทำนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนายพิชัยระบุว่าทุกวันนี้เป็นอิสระอยู่แล้วเป็นอิสระในเรื่องของความคิดอิสระในการวิเคราะห์ข้อมูลอิสระในทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ทางเลือกนั้นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งในที่นี้คือการตอบสนองคนที่มาทำงานแทนประชาชนซึ่งคือภาครัฐถ้าลงตัวอย่างนี้ก็จบก็แปลว่าอิสระแต่ต้องดูว่าอิสระแล้วได้วินวินหรือไม่ทุกคนต้องได้นายพิชัยกล่าวว่าการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้คงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวระหว่างนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องหารือกันซึ่งตนมักคุ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยดีตนมั่นใจและทำงานอยู่ในแวดวงที่ไม่ต่างกันต่างกันแค่อายุดังนั้นสิ่งที่ตนเห็นคิดว่าทุกคนมีมุมมองของตัวเองมองในด้านนั้นว่าดีเราอาจจะมองอีกด้านแต่เมื่อทางหนึ่งได้ดีอีกทางหนึ่งอาจจะเสียอาจจะมองการไม่เห็นทั้งหมดทางเราเห็นทางนี้อีกทางหนึ่งอาจจะระวังทางนั้นสิ่งที่ต้องทำคือมานั่งคุยกันหาจุดยืนตกผลึกเอาข้อเท็จจริงมาวางแล้วร่วมกันแก้ปัญหาให้ประเทศพูดง่ายๆเพื่อประชาชนแต่ประชาชนในที่นี้ไม่ใช่แค่คนจนมันต้องทุกคนเพราะว่าทุกส่วนเชื่อมโยงกันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกส่วนจะหารือกันเมื่อไหร่นั้นต้องดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยว่างเมื่อไหร่ผมว่างเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่เชื่อว่าจะคุยกันในทันทีที่มีโอกาสคงไม่ใช่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นายพิชัยระบุสำหรับข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นหลายข้อตนยอมรับแต่บางข้อก็ต้องมาช่วยกันขยายความเช่นเรื่องลดดอกเบี้ยจะทำให้คนใช้เงินมากขึ้นใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ถ้าไม่มีหนี้หรือหนี้น้อยแต่วันนี้หนี้ไปไกลมากแล้วถึงดอกเบี้ยน้อยคนจะมีปัญญาใช้เงินไหมวันนี้เพียงแต่ต้องมาดูว่าทำอย่างไรให้คนมีเงินคืนหนี้ให้มีกินมันเป็นคนละบริบทกันอยากให้ทุกคนมองภาพทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลไม่ได้เอาเงินมาให้เพื่อให้มีกินมีใช้
แต่เงินตรงนี้คือโอกาสโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคเงินบางส่วนที่เคยต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อใช้จากดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเอาเงินส่วนนั้นไปจ่ายหนี้แทนหรือเอาเงินไปซื้อของลงทุนมันมีหลายมุมตรงนี้จึงเรียกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้และในเวลานี้เพราะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า GDP เราไปได้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่วนจะถูกผิดจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนายพิชัยระบุผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยจะอยู่ทำงานถึงสิ้นปีนี้หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่พูดว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดความเป็นอิสระในการทำนโยบายนั้นผมมองว่าไม่จำเป็นเพราะหากดูที่ตัวกฎหมายดีอยู่แล้วมีความเหมาะสมอยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวอีกว่าวันนี้เป็นการทำงานวันแรกเท่าที่ติดตามข้อมูลก็พอใจในเรื่องการจัดทำงบประมาณในส่วนของงบลงทุนของปีงองูบอใบไม้2567ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 24% จากปีก่อนที่ 20% ขณะที่งบโครงการลงทุนในต่างจังหวัดก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับแสนล้านบาทจากปีก่อนที่ระดับหมื่นล้านบาทเท่านั้นสะท้อนว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่สะท้อนความต้องการในระดับภูมิภาคมากขึ้นในส่วนของภาวะเศรษฐกิจไทยเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตลดลงเป็นขั้นบันไดโดยอัตราเฉลี่ยทุก5ปีลดลง 1% กว่าแม้ว่าทั่วโลกจะอยู่ในสภาวะเดียวกันแต่ประเทศเพื่อนบ้านก็มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงกว่าไทยดังนั้นไทยจะต้องมาดูในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อการส่งออกต้นทุนที่สูงเทคโนโลยีรวมทั้งดูแลในเรื่องภาคการท่องเที่ยวที่ต้องไปดูจังหวัดยอดนิยมดูเรื่องโลจิสติกให้มีความเชื่อมโยงกันแก๊งนางฟ้าแฉฉ่ำสามีหาย7วันแอนไม่ตามเพื่อนเรียกด่าใครเห็นสามีช่วยแจ้งเจนหยิบมือถือสามีอันฟอลผู้หญิงเกลี้ยงบันเทิงวันที่8พฤษภาคม2567 9:25 น.แก๊งนางฟ้าแฉฉ่ำสามีหายไป7วันแอนไม่ตามจนนานาเรียกปรับทัศนคติฝากใครเห็นสามีช่วยแจ้งเจนสุดาไม่ธรรมดาหยิบมือถือสามีอันฟอลผู้หญิงเกลี้ยงเพื่อนซีแก๊งนางฟ้านานาไรบีน่าแอนอลิชาและเจนสุดามานั่งเมาส์ในรายการแฉพูดคุยเรื่องสามีเรียกว่าแฉฉ่ำสามีกันกลางรายการโดยตอนหนึ่งแอนเมาส์ภูริสามีว่าหายไปจากบ้าน7วันเพิ่งกลับไปมาดีฟอยากจะไปถ่ายรูปกับฉลามแล้วก็หายไปเลยโดนฉลามกัดงับดีไม่เข้ามดดำคชาภาและพิธีกรถามว่าจากเป็นคนที่สามีกลัวเกรงใจทำไมเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็ไปแอนตอบว่าก็ฉันมีลูกพวกนี้ก็ด่าตลอดไม่ได้นะชี้ไปที่นานาฉันเรียกด่าตลอดมดดำไม่ได้นะสามีเธอยังหล่ออยู่นะแอนนานาเรียกเข้าพบเรียกฉันปรับทัศนคตินานาบอกเลยว่าเรียกมันมาแอนผัวมึงยังหล่อมากนะที่สำคัญเขายิ่งแก่ผู้ชายเขายิ่งยังดูเด็กไปนะทำผมแต่งตัวอย่าเป็นแบบนี้อย่าคิดหยุดสวยอย่าขี้เกียจสวยแอนฉันบอกรำคาญไม่ได้นะรำคาญผัวไม่ได้นะมดดำถามอีกว่าจากเมื่อก่อนตอนเป็นแฟนต้องเช็คว่าสามีอยู่ไหนตั้งแต่มีลูกปุ๊บไม่เอาเลยแอนยอมรับว่าอึมปล่อยมดดำพิธีกรเขาบอกภูริขับรถมอเตอร์ไซค์ไปลาวแอนยังไม่สนใจเลยระหว่างนั้นติดต่อกันไหมไม่ถ้าเขาขับมอเตอร์ไซค์เราจะไม่โทรจิกเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนานาแฉทันทีว่าไม่จริงแต่เมื่อกี้เขาโทรมามันพูดว่าคุณริลูกนอนแล้วอย่าโทรมาแล้วนะเดี๋ยวลูกตื่นแล้วก็วางหูใส่จริงเจนสุดาแต่เขาเป็นคนห้วนมาตั้งแต่สาวๆแล้วแอนรีบบอกเช่นกันว่าแต่หน้าที่ก็ไม่ได้บกพร่องนะหลังๆอ่ะ
พร้อมทั้งแฉเจนสุดาเพื่อนซีว่านี่ก็ไม่ธรรมดาสามีเพิ่งฟ้องตามดูใครในอินสตาแกรมตามผู้หญิงไม่ได้เลยหยิบลบ unfollow นานาไม่เคยว่าไม่เคยห้ามสามีหยิบมือถือมาแล้วอันฟอนเองไม่ถามไม่พูดไม่บอกด้านสาวเจนยอมรับว่าเปิดอินสตาแกรมไปเล่นเล่นผู้หญิงอันฟอนผู้หญิงอันฟอนผู้หญิงอันฟอนอันฟอนไปเรื่อยๆบล็อกอันฟอนบล็อกหัวเราะกันลั่นแต่ไม่ได้มีการหึงหวงอะไรก็แค่อันฟอนเขามารู้ตัวเวลาผ่านไปทำไมเพื่อนหายไปไหนหมดถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงเรารู้จักเป็นเพื่อนจริงๆเราไม่อันฟอนไงสมมุติเป็นดีเจผู้หญิงอันฟอนโดยแอนยังบอกด้วยว่ากลับมาเล่นละครในรอบ7ปีก็ช่วยกันส่งเสริมมีคุณนายเป้ยคุณแอปรู้สึกดีเรตติ้งก็ดีเสียงตอบรับดีทำให้เรามีอะไรทำไม่ใช่เป็นแม่บ้านสามีก็บอกเชิญไปทำงานพวกนี้ก็บอกแกต้องดูแลตัวเองนะสามีบอกให้ไปทำงานส่วนสามีนาน่าบอกให้เมียช่วยหยุดทำงานแป๊บหนึ่งโดยเพื่อนๆยกให้สาวนานาเป็นสุดยอดภรรยาสามีแค่คิดอยากทำโปรเจกต์อะไรภรรยาจัดการให้ได้หมดภรรยาทำเองทุกอย่างเก่งมากรถก็ขับเองจนล่าสุดเพิ่งเกิดเหตุรถชนแอนยังบอกอีกว่าล่าสุดสามีกลับบ้านไม่ถึง12ชั่วโมงไปอีกแล้วนี่อยู่ไหนยังไม่รู้ใครเห็นสามีช่วยบอกเรื่องจริงสามีคุณภูริฮิรัญพฤกษ์ถ้าใครพบเห็นอยู่จังหวัดอะไรช่วย DM มาบอกเมียและลูกคิดถึงมดดำแกก็ไม่น้อยไม่ตามอ๋อตอนนี้อยู่ระยองนานาบอกด้วยว่าคุณภูริเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคุณแอนไม่ต้องไปพาริชาไปเอาลูกสาวไปน่ารัก